This is the historic story. Historic story. Can you see? 1, 2, 3. 3 level. This is how kickboxing, how to fighting to protection own kingdom. They don't want to fighting, but how to protection. Survival, surviving. Lubok Patao, Kun Khmer, Kun Khmer.เรียกว่าเดือนไม่มีแผ่วจริงๆกรณีความขัดแย้งระหว่างชาวเน็ตไทยกับกัมพูชาเริ่มจากประเด็นที่ประเทศกัมพูชาเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกม 2023 ระหว่างวันที่ 5-17 พฤษภาคมนี้ณ กรุงพนมเปญโดยกัมพูชาได้ถอดกีฬามวยออกจากการแข่งขันแต่กลับบรรจุกีฬากุนขแมเข้าไปแทนพร้อมระบุว่ากุนขแมเป็นต้นกำเนิดกีฬามวยไทยอีกด้วยซึ่งประเด็นดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับชาวเน็ตไทยเป็นอย่างมากจนเรื่องราวได้ลุกลามบานปลายอย่างหนักและยังคงส่งผลกระทบตามมาอย่างไม่หยุดหย่อนต่อมามีรายงานว่าติอาโก เทเซียร่านักชกชาวบราซิลที่มีดีกรีแชมป์คิกบ็อกซิ่งและเคยมาทำมาหากินกับมวยไทยหลายรายการกลายเป็นขวัญใจชาวกัมพูชาหลังอาสาช่วยโปรโมทกุนขแมแต่กลับโดนแฟนมวยทักว่าให้ไปลบรอยสักคำว่ามวยไทยที่สักอยู่กลางแผ่นหลังออกก่อนเรื่องนี้กลายเป็นโจ๊กไปเลยทีเดียวเพราะไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวรู้ความหมายของรอยสักตัวเองหรือไม่โดยนักชกรายนี้กลายเป็นขวัญใจแฟนๆชาวกัมพูชาอย่างรวดเร็วหลังจากที่เขาโพสต์ชื่นชมกุนขแมพร้อมทั้งประกาศจะนำศิลปะการต่อสู้ของกัมพูชาไปเผยแพร่ทั่วโลกและอนาคตก็เตรียมจะนำครอบครัวมาปักหลักในกัมพูชาอีกด้วยและจากกระแสนิยมที่ดีในโลกออนไลน์ส่งผลให้ผู้ใหญ่วงการมวยเขมรอย่างเสเรรองประธานกิตติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชาถึงกับออกมาแสดงความชื่นชมพร้อมกับนำนักสู้วัย30 ปีรายนี้ไปเดินชมปราสาทโบราณของกัมพูชาเพื่อชี้จุดให้ชมภาพสลักหินที่ระบุว่าเป็นที่มาศิลปะการต่อสู้แบบเขมรซึ่งชาวกัมพูชาภูมิใจมากล่าสุดชาวเน็ตไทยตาดีไปเห็นโพสต์ของติอาโก้ใน Facebook ส่วนตัวโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพที่ได้ไปเยี่ยมชมศึกษาประวัติศาสตร์มวยเขมรริมกำแพงวัดที่จังหวัดเสียมเรียบแต่พออ่านแคปชั่นแล้วทำเอาคนไทยถึงกับสะอึกไปตามๆกันเพราะเจ้าตัวระบุว่าประสบการณ์อันน่าทึ่งฉันมีความสุขมากที่ได้เห็นศิลปะการป้องกันตัวที่ฉันฝึกมาตั้งแต่อายุ16 ปีมาจากไหนสิ่งที่ฉันเรียกว่ามวยไทยวันนี้ฉันค้นพบแล้วว่าฉันฝึกกุนขแมมาตลอดมีความสุขมากที่ได้ค้นพบจุดกำเนิดมวยไทยว่ามาจากชาวเขมรนอกจากนี้เจ้าตัวยังได้โพสต์อีกครั้งโดยระบุว่านี่คือเรื่องราวของต้นกำเนิดแห่งศิลปะการป้องกันตัวทั้งหมดเริ่มต้นในกัมพูชาศิลปะการป้องกันตัวที่รู้จักกันดีในนามกุนขแมผู้ให้การสร้างสรรค์ศิลปะการป้องกันตัวในลาวมาเลเซียและประเทศไทยงานนี้ทำเอาชาวเน็ตไทยคนลดทัวร์ไปคว่ำใน Facebook ของนักชกชาวบราซิลพร้อมถล่มคอมเมนต์กันแบบไฟลุกเช่นคุณบอกฝึกมาตั้งแต่16แล้วคนฝึกคุณเป็นคนเขมรหรือคนไทยเรากำลังมีปัญหากันเรื่องนี้อยู่หากคุณศึกษาดีๆแล้วคุณจะรู้ว่าเขมรเกิดสงครามในประเทศหมอนักวิชาการและคนมีความรู้ตายหมดแล้วเหลือเพียงเกษตรกรและไทยส่งคนเข้าไปสอนมวยและวัฒนธรรมต่างๆให้ชาวเขมรแล้วเขาก็เนรคุณอ้างว่านั่นคือของพวกเขาจากกำแพงวัดแต่มวยไทยมีหลายประเทศที่มีการยืนยันว่ามีมาอย่างช้านานต่างจากเขมรที่มีเพียงกำแพงวัดยืนยันเท่านั้นอยากเรียกอะไรก็เรียกไปแต่ที่เรารับไม่ได้คือกุนขโมยเอากฎมวยไทยไปใช้แล้วอีกอย่างกุนขโมยก็ไม่มีใครรู้จักเพิ่งเคยได้ยินชื่อนี้ไม่ถึงปีไม่มีประเทศไหนอ้างอิงว่ามีนอกจากกำแพงวัดที่อินเดียเป็นคนสร้างขึ้นมวยไทยกับมวยพม่าเราสู้รบกันมาอย่างยาวนานกฎมวยพม่าเขาใช้ศีรษะได้แล้วกุนขโมยทำไมไม่สร้างกฎที่มันต่างออกไปจากมวยไทยฝึกมวยไทยเรียนที่ไทยสุดท้ายบอกกุนขแมนิสัยแบบเดียวกับพวกเขมรเลยอยู่บ้านต่อยมวยไม่เป็นมาเรียนที่ไทยพอมีชื่อเสียงกลับบ้านไปบอกเป็นกุนขแมอย่ากลับมาหากินในประเทศไทยอีกนะมวยไทยศักดิ์สิทธิ์คนเนรคุณจะโดนกรรมตามสนองคืน ลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store